นเปรียบเทียบระหว่างลาวมินปูว่าแบบใครจะมาเป็นเบอร์หนึ่งของช่องแทนเพราะตอนนี้หลายคนแบบเริ่มขยายออกจากช่องไปบ้างแล้วค่ะมีคนเปรียบเทียบเรารู้สึกไงบ้างก็เป็นเรื่องของภายนอกอะค่ะอย่างตัวขวัญเราก็อยู่ในการทำงานของเราแล้วก็อย่างตัวขวัญกับน้องๆทั้งสองคนน้องๆก็น่ารักสำหรับขวัญอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะมันนี้ทำให้เราต้องพัฒนาหรือว่ายังไงขึ้นไปไม่หรอกค่ะคือคนทุกคนย่อมมีโพสิชันในการยืนอยู่ไม่เหมือนกันต่างกันขวัญคะแต่คนก็จับผิดตรงที่ทั้งสองคนนั้นมีอีเวนต์ทีกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะเราปฏิบัติตามกฎของช่องหรือว่ายังไงไม่ใช่ค่ะคือแต่ละคนมีวิธีการดำเนินการทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างของน้องเขาก็มีในวิธีในแบบน้องขวัญก็มีในวิธีในแบบขวัญ นะซึ่งขวัญเราก็ไม่ควรที่จะมาเปรียบเทียบกันว่าของใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอีเวนต์นี้เราไม่ค่อยรับเหรอคะหรือว่ายังไงใช่ก็คือขวัญทำงาน7วันถ้าขวัญเอาเวลาไปรับอีเวนต์ขวัญก็ต้องเอาคิวของกองละครไปอะค่ะเหมือนปฏิบัติตามกฎมากกว่าไม่ได้เป็นกฎหรอกค่ะแต่ว่าเราก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะขวัญก็มีออกไปบ้างนานๆผมก็ออกไปทีเพราะว่าภาระขวัญก็เยอะนะขวัญก็แบบต้องดูแลค่าใช้จ่ายที่บ้านนะคะนานๆผมก็ขอกองออกไปทีแต่ว่าถ้าบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ในแนวทางการทำงานของขวัญอย่างอีเวนต์จริงๆมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะมีค่ะก็มีปกติอะค่ะเพียงแต่ว่านักแสดงเราก็ต้องเลือกให้มันสมเหมาะกับกับเราทั้งเวลาด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยค่ะแล้วอย่างมินเขามีไปจงไปจีนอะไรเงี้ยเราโดนเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเรามีโอกาสได้ไปไหมอันนี้ขวัญไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือทุกคนเราเปรียบเทียบอะไรก็ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าใครรักใครก็ขอให้รักคนนั้นเนาะอย่าสมมติรักขวัญก็ขอให้ทุกคนรักขวัญก็ขอบคุณในความรักทุกคนแต่ว่าขวัญก็ไม่อยากให้ความรักของขวัญเนี่ยไปทำลายคนอื่นเขาเพราะว่าอย่างตัวขวัญเองขวัญเป็นนักแสดงขวัญก็เราเป็นพี่อะค่ะเราก็ไม่อยากให้น้องดูไม่ดีในสายตาคนอื่นมาโดนเปรียบเทียบทางใจไหมคะไม่หรอกค่ะก็คนไหนที่เขารักเราก็ขอบคุณที่รักขวัญแล้วก็ขอให้มีความรักเผื่อแผ่ไปยังน้องๆหลายๆคนด้วยละกันเพราะว่าแก่แล้วล่ะแล้วอย่างจีนเรามีโอกาสจะได้ไปบ้างไหมคะโอ้จีนนะคะคงตอนนี้คิวไม่มีว่างไปอะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องทำงานที่มันอยู่ในมือให้แบบที่เราต้องรับผิดชอบต้องให้เสร็จสิ้นก่อนถ้ามีเวลาว่างอย่างอื่นเราค่อยหาประสบการณ์ที่อื่นเอามีติดต่อมาไหมคะมีค่ะมีปกติอยู่แล้วเพราะว่านักแสดงอะเนอะเราก็มีงานอื่นๆอะไรหลายๆอย่างติดต่อมาแต่ว่าอย่างที่ขวัญบอกว่าเราก็ต้องดูเวลาของเราด้วยดูความเหมาะสมว่าถ้าเราไปแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้โอกาสไหมคะไม่หรอกค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ที่ขวัญมีโอกาสอยู่ในมือชีวิตทุกขวัญมันก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอะค่ะทำไมเราถึงไม่ไปอะไรเงี้ยเพราะเป็นเหมือนโอกาสโกอินเตอร์อะไรเงี้ยคือเราก็อยากไปนะคะแต่ว่าแกปช่วงเวลาว่างที่ขวัญจะไปแบบนั้นนะขวัญไม่มีแกปช่วงว่างไปอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าจากที่เห็นขวัญถ่ายละครตลอดเวลาแล้วก็ที่ช่องให้งานละครขวัญต่อเนื่องโดยที่เอ็นดูและศรัทธาขวัญโดยที่ละครที่ขวัญได้รับแต่ละเรื่องเนี่ยมีคุณค่าแล้วเป็นบทประพันธ์ที่เป็นนิยายที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนทั้งนั้นนะคะเรียกว่าจะมาเอาดีที่ไทยอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่ใช่หรอกค่ะคือขวัญยินดีที่รับโอกาสทุกๆโอกาสนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนฟ้าเขาลิขิตมาแล้วมั้งอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ถ่ายจบแบบไม่ต้องทำงานเจ็ดวันแล้วจะมีโอกาสไปไหมคะคือจริงๆขวัญว่าเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ต้องปวดขวายไม่ต้องอะไรค่ะคือถ้าเกิดตอนไหนเวลาระยะโอกาสเหมาะสมมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทำแบบนั้นเองค่ะย้อนเป็นเรื่องเปรียบเทียบพอโดนเปรียบเทียบกลัวจะมีปัญหากันจริงๆไหมคะนอกจอสายไม่หรอกค่ะก็ต้องวอนพี่ๆสื่อด้วยค่ะว่าแบบอย่าเขียนข่าวโจมตีที่มันแบบเป็นปะทะกันอย่างสมัยก่อนมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่บางทีเขียนกันไปเขียนกันมาก็แฟนคลับทุกคนเนอะเวลาเขาอ่านเขาก็จะแบบเอ๊ะฉันรักของฉันฉันรักของฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้แฟนคลับเขาเข้าใจผิดกันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะจิตใจของคนอะก็เหมือนเราน้อยค่ะว่าโจมตีกันบ้างนะยากละค่ะแต่ว่าขวัญว่าคาดเดาได้ไม่ยากอะค่ะจริงๆเราแอบน้อยใจสื่อไหมคะบางทีแบบเขียนข่าวไม่ได้แอบน้อยใจสื่อขวัญก็เรียนนิเทศมาขวัญก็เข้าใจในการเขียนข่าวแล้วก็เราก็ต้องทำให้งานเราขายได้อะเนาะแต่ว่าการที่เราจะทำให้งานเราขายได้เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการที่เราแบบถ่ายทอดสื่อออกไปอย่างเงี้ยค่ะ
อยากไปทำร้ายใครสักคนหนึ่งให้มากเลยแล้วมีทางแฟนคลับของเราเองไหมคะว่าอยากไปโจมตีใครนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นขวัญก็คงต้องบอกอะค่ะก็คงต้องเตือนกันเพราะว่าแฟนคลับเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะที่ผ่านมายังไม่เคยมีแบบแฟนคลับเราไปโจมตีใครเนาะใช่แฟนคลับขวัญที่ผ่านมาที่ขวัญทราบนะคะเราไม่เคยไปค่ะค่ะคำถามต่อทั้งสองอันล่าสุดเป็นติดอันดับนางเอกที่แบบหน้าไม่เรียวแต่สวยได้ไม่ต้องพึ่งโบอะไรอย่างงี้คือหน้ากามไม่ค่ะหนูก็เฉดเหมือนกันค่ะเอาผมมาปิดนี่เห็นไหมครึ่งหน้าแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเราคิดว่าเราแบบหน้าแบบโอเคแล้วไหมคะเรียวไหมหรือว่ามีกามอะไรไม่เรียวหรอกค่ะไม่โอเคด้วยคือถ้าขวัญไม่แต่งหน้าขวัญก็พังเหมือนกันนะคะมีจะพึ่งแพทย์ไหมคะมีค่ะก็ดูแลตัวเองอะค่ะทำเลเซอร์ทำคลินิกทำอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรทอนุบำรุงร่างกายอะค่ะเพราะว่าเราก็ดูเราใช้ร่างกายเราหนักใช้ร่างกายเราเยอะถึงเวลาเราก็ต้องทนุถนอมเขาถ้าเราอยากให้เขาอยู่ในสภาพดีๆแล้วโบท็อกอะไรเงี้ยทำให้หน้าเรียวลงแฟตอะไรชิ้นแฟตก็มีบ้างก็เฮ้ยออกกำลังกายค่ะแต่ไม่เคยคิดที่จะแบบว่าเอาออกแบบพึ่งมีดหมอขวัญต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ให้ขวัญมาแบบนี้ขอแค่แบบให้ร่างกายขวัญครบ32แค่นี้ขวัญว่าขอบคุณมากแล้วอย่างอื่นขวัญแต่งเสริมเติมแต่งได้ค่ะอย่างมีแบบก้าวผมทรงไหนที่เราหมดความมั่นใจบ้างไหมคะหรือว่าจะไม่เอาทรงนี้เข้าฉากเด็ดขาดเลยยังไงเข้าได้หมดค่ะแต่ขออย่างเดียวขอเฉดก็ไม่มั่นใจเรื่องแบบอันนี้มันใช่เพราะหน้าขวัญไม่เท่ากันนะจริงเหรอคะใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราชีวิตประจำวันล่ะออกไปเจอเพื่อนๆไปเจอกิ๊กอะไรเงี้ยต้องเฉดไหมเฉดค่ะออกจากบ้านเฉดทุกวันใช่ขอมีเฉดขอมีคิ้วโทษค่ะชีวิตที่สักได้นะคะเราสักไม่เอาเจ็บเรียกว่าเบื้องต้นก็ต้องแต่งหน้าเป็นพอประมาณคือขวัญว่าขวัญโชคดีที่เราอยู่วงการมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยชินอยู่แล้วอย่างบางงานขวัญก็แต่งหน้าเองมันก็ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนแต่ว่ามันอาศัยอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะมันก็ซึมไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าถ้าไม่มีแต่งหน้าเราก็ดูแลตัวเองทำไมได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีก็ดีกว่าว่าไม่เหนื่อยถามอ่านเดี๋ยวโสดใจตอนนี้เป็นยังไงคะบ้างค่ะโสดโสดสนิทเนาะก็อยู่กับเพื่อนอยู่เดิมอะค่ะก็อยากให้ดูแลขวัญติดตามผลงานขวัญดีกว่าเรื่องอื่นไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกเนาะพี่ไอ้ยังคุยอยู่ไหมคะฮะพี่ไอ้สนใจขวัญเรื่องงานดีกว่าค่ะเรื่องอื่นอย่าคอนเซนเทรตเลยเขาตามจีบเราอยู่ไม่หรอกค่ะขวัญจะไม่ทราบเลยว่าพี่บินจีบขวัญจริงหรอไม่ใช่หรอกค่ะคือก็อาจจะเป็นกระแสก็ขอบคุณทุกคนจริงๆในกระแสเรื่องคู่วุ่นที่ทุกคนให้การตอบรับเรามาอย่างดีมากถึงแม้ว่าแบบจะออนแอร์ไปแค่ตอนแรกอะค่ะทั้ง Twitter ทั้งกระแสหลายๆเว็บที่ทุกคนให้การตอบรับเราแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับนักแสดงก็คือเราสามารถไปอยู่ในส่วนหนึ่งของความทรงจำหรือว่าการรอคอยผลงานของเราอะค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากขวัญคิดว่าวันท้ายนี้จะได้ดอกไม้จากใครไหมคะให้ตัวเองเหมือนได้เจอวินบ้างไหมคะผมมาบอกแล้วว่าพี่วินเจอเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะพี่ไอ้ล่ะคะเจอไหมคะเอ๊ะทำไมตอบพี่วินแต่ไม่ตอบพี่ไอ้ไม่ใช่เรื่องงานโอเคแล้วอยู่